ังมาพ่อผมก็ได้ยังไม่พี่ว่าอย่างนั้นเลยมองนี้ด้วยมองนี้ด้วยมองยังไงครับก็ตอนแรกคิดว่าไม่ตื่นเต้นค่ะพอมาวันนี้ตื่นเต้นแล้วค่ะเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนแรกเป็นอารมณ์กังวลมากกว่าครับที่แบบกลัวงานจะไม่พร้อมกลัวตัวเราเองจะไม่ทำโน่นทำนี่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ลืมเรื่องกังวลหมดละเหลือแต่เรื่องความตื่นเต้นแล้วคือเรารับงานเป็นโค้งสุดท้ายก็ดอกเบี้ยมันเดินนะคะก็ต้องรับก็ต้องรับงานนิดนึงแต่ต้องใช้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็ยังรับอยู่ค่ะก็หยุดรับ2วันก่อนหน้าค่ะใช่ค่ะใช่ก่อนหน้าจะถึงวันเรา2วันค่ะเหมือนไหมก็อย่างจริงๆก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกค่ะว่าอย่าให้เป็นออกแนวโบสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้คุยกับทีมออร์แกไนซ์เขาก็เนรมิตมาจริงๆก็ตรงตามที่เราอยากได้เกือบ 100% นะคะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับอะไรนะครับไม่รู้ครับไม่ทราบเลยครับบอกไม่ได้เลยครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานมีรันทูแต่ก็ไม่ได้ยังจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อวานมีซ้อมพิธีเราก็ยังคงแบบกังวลในเรื่องของสเต็ปต่างๆนะว่าเราหันซ้ายหันขวาเดินยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับที่ยังกังวลก็คือนอนหลับไหมหลับไหมหลับครับเหนื่อยจนหลับอะเหนื่อยจนหลับครับแต่ก็หลับตื่นกังวลบ้างตื่นเช้ามาเอ๊ะเช็คว่าแบบทีมงานมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จริงๆถ้าจะพูดถึงว่าก้าวอีกสเต็ปนึงมันก็จริงๆมันคือเหมือนความฝันแหละครับคือเราก็ฝันว่าเราคงจะได้วันนึงเราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็วันหนึ่งเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยวันนี้จริงๆมันก็ไม่ว่างานมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันก็คือสิ่งที่เราฝันไว้นั่นแหละครับมันก็คือมีงานแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตด้วยกันเป็นสามีภรรยากันมันก็อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราฝันไว้ครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วจะว่าความผูกพันแล้วก็สิ่งที่เราทำให้กันในทุกๆวันที่ผ่านมามันก็คงเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะมีเป้าหมายที่อาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงหลังจากที่โอเคนี่เนอะทุกอย่างมันเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเป้าหมายใหม่อีกเป้าหมายนึงที่ก้าวไปอีกสเต็ปนึงหลังจากวันนี้อะไรนะคะถ้าใหญ่สุดก็ปลดหนี้ก่อนหลังจากนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คืออยากให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดมากกว่าก็คือซึ่งกันและกันก็คือเราก็อยากจะทำให้เขามีความสุขที่สุดเขาก็อยากจะทำให้เรามีความสุขที่สุดผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดที่เราสองคนเคยคุยกันแล้วก็คิดว่าหลังจากที่แต่งงานไปเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยยังไงก็จะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็จะต้องเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดครับถ้าถามปกตินะจะว่าแม่บ้านแม่เรือนเลยคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นแม่อย่างเดียวพอคือหลักๆเจ๊ก็จะยังทำงานอยู่ค่ะพอได้ตกลงกันแล้วว่ายังหลังจากที่ตอนแรกคุณบอยก็ยังไม่ยอมให้รับละครแต่หลังจากแต่งงานก็ขอรับละครขอทำงานในวงการก่อนแล้วถ้าวางแผนที่จะมีน้องหรืออะไรค่อยหยุดอีกทีนึงค่ะเรื่องฮันนีมูนยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็จะวุ่นเรื่องวางแผนแต่งงานงานแต่งงานนะครับผมว่าเรื่องฮันนีมูนคงจะค่อยคิดอีกทีนึงค่อยคุยกันอีกทีนึงว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมีนานไหมคิดว่ายังอีกสักพักนึงค่ะยังไม่
ปิดอู่เลยยังไม่ใช่แต่งงานก็คงขอทำงานก่อนแล้วค่อยหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงค่ะทันค่ะเพราะว่าได้ปรึกษาคุณหมอแล้วจริงๆสมัยนี้ก็ค่อนข้างคุณหมอค่อนข้างเก่งแล้วก็ยังทันอยู่พี่ยังไม่60 ยังได้อยู่ก็มีญาติๆครับที่ผู้หญิงมีลูกตอนอายุ44นะแล้วเพิ่งไปคุยกับญาติมาเขาก็บอกว่าก็ถ้าเกิดดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ให้ร่างกายของทั้งสามีภรรยาเนี่ยแข็งแรงทั้งคู่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการมีลูกตอนอายุเลย40ไปแล้วครับในวันนี้ใช่ไหมครับก็คงจะเป็นการทานเลี้ยงธรรมดาช่วงแรกนะครับแต่ว่าพิธีที่จริงจังเลยที่เราต้องตั้งใจที่จะให้มีในวันนี้เลยก็คือพิธีแต่งงานแบบคริสต์ที่เรายกเหมือนยกในโบสถ์มาไว้ที่งานครับผมใช่ครับอยากให้แขกที่ไม่เคยได้เห็นถึงพิธีจริงๆที่เป็นแบบคริสเตียนจริงๆเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โบสถ์ในตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเหมารอบมาเป็นทีเดียวเลยตอนกลางคืนครับมีครับมีบัตรหลวงมาครับจริงๆเรางานวันนี้ครับเซตทุกอย่างไม่มีฤกษ์เลยครับแต่ว่าเราก็จะเซตเวลาให้ตามสเกดูลงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเช่นหมายถึงว่าตอนเย็นเนี่ยแขกมาถ่ายรูปกับเราก่อนแล้วก็ทานอาหารให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะคะชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวมี3ชุดค่ะชุดแถลงข่าวชุดงานแล้วก็ after ค่ะแค่3พอแล้วค่ะ3ก็เยอะแล้วเนาะก็เยอะครับก็มีชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดตอนพิธีจริงอีกชุดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นตอน after ก็จะเป็นชุดธรรมดาแล้วครับไม่ได้เป็นสูทไม่ได้เป็นอะไรครับแหวนล่ะครับเป็นแหวนเกลี้ยงนะครับไม่มีก็จริงๆแล้วเรียกว่าด้วยความที่เราสองคนคบกันมาค่อนข้างนานแล้วค่ะเรื่องกระดาษเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องวัดอะไรเพราะว่าตอนที่เราเลือกแหวนกันเราก็คุยกันแล้วว่าเอาที่แบบพอเขาเรียกว่าอะไรพอที่เราจะใส่ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเราเลือกใหญ่ไปครับพอถึงวันที่เราไม่ได้วันแต่งงานเป็นวันชีวิตปกติมันก็ออกมาใส่ไม่ได้อยู่ดีต้องมานั่งระวังต้องอะไรเราก็เลยเลือกที่มันพอเหมาะพอดีแล้วก็สวยงามแล้วก็เราสองคนชอบมากกว่าไม่ได้หนูสิบสี่ค่ะก็จริงๆแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกนะครับว่าหลังจากแต่งงานมันก็จริงๆเหมือนกับเราก็นับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งชีวิตคู่จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฟังผู้ใหญ่มาก็เก็บมาคิดครับว่าชีวิตเรามันก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ14ปีจริงๆมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับบางคนหรือสำหรับเราเองเพราะฉะนั้นเรา2คนก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ14ปี15ปี16ปีคงจะต้องนับกันไปใหม่แล้วก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจกันต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันฟังไม่ทันเอาไหนก่อนดีครับสัญญาไหมคือหมายถึงในพิธีเหรอคะหมายถึงว่าในชีวิตคู่อ๋อในชีวิตคือจริงๆเราสองคนตอนคบกันนะคะคือมันไม่ได้มีคำมั่นสัญญาว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เคยเพียงแต่ว่าทำทุกๆวันให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอกันอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะใช่มันไม่ได้มีคำมั่นสัญญาอะไรเนาะก็เหมือนเราก็คือคงจะเป็นคำสัญญาของเรามันก็เป็นการกระทำมากกว่าที่เราทำปฏิบัติต่อกันมาตลอดว่าเราจะดูแลกันนะเราจะทำให้อีกฝ่ายนึงมีความสุขที่สุดครับคิดว่าหลังจาก
หลังจากงานแต่งสักพักนึงครับผมไม่มีครับใช่ครับผมก็หลังจดทะเบียนก็คงต้องเปลี่ยนค่ะได้ไหมล่ะคะเปลี่ยนเป็นนายได้ไหมก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาจริงตรงนี้ไม่ซีเรียสเลยครับจริงๆก็ไม่ได้ติดค่ะเป็นนางก็ได้ค่ะยังเลยครับคิดว่าหลังจากแต่งงานคงจะเริ่มลุยต่อในเรื่องของเรือนหอที่มันสร้างค้างไว้ครับคิดว่าคงจะทำต่อให้เสร็จแล้วก็ย้ายเข้าอยู่ในเร็ววันครับค่ะตัวผมเองก็คงจะลุยเรื่องเพลงต่อนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก่อนแต่งงานก็เริ่มมีผลงานใหม่เริ่มปล่อยแล้วครับบอกชื่อเพลงสิ สามารถเลยใช่ไหม ชื่อเพลงไม่ไหวบอกไหวครับจริงๆแพลนที่จะปล่อยตั้งแต่ปีที่แล้วครับจะขยับมาเรื่อยๆจนเมื่อวานนี้เริ่มเป็นตัวช็อตฟิล์มเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อวานนี้แต่ตัวมิวสิกวิดีโอจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาครับไม่เหมือนซะทีเดียวครับแต่จะเป็นเพลงที่มันค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ของตัวผมมากกว่าที่หลายๆคนคุ้นเคยเช่นเป็นเพลงช้าๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาก็ขอว่าปีนี้ขอรับละครกลับมารับละครแล้วก็ขอรับเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะลุยเรื่องทำงานให้มากขึ้นเพราะปี2ปีที่ผ่านมาผมก็ขอให้เขาช่วยแบบช่วยหยุดก่อนอยากจะบอกทำใจกันแล้วกันวันนี้มันมาถึงก็คงจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแหละครับคงจะดูแลเขาให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้แล้วที่เราเท่าที่เราจะทำสุดกำลังของคนคนนี้ที่จะดูแลเขาได้ครับก็จะดูแลให้มากที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดเลยครับผมเหมือนกันค่ะเหมือนกันคิดจริงๆก็คล้ายๆกันละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูแลเขายังไงทุกวันนี้ก็คงดูแลมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็คงใส่ใจรายละเอียดเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลกันเหมือนเดิมค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ